สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับในคลิปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปิดบัญชีออนไลน์ไม่ต้องไปที่ธนาคารกันแล้วนะครับเพื่อนๆในคลิปนี้นะครับมาทำผ่านแอปพลิเคชันธอสนะครับหรือว่าธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์นั่นเองนะครับส่วนธนาคารอื่นๆก็ไม่ต่างกันมากนะครับทำตามขั้นตอนนี้ลักษณะประมาณนี้ได้เลยนะครับติดตั้งแอปพลิเคชันกันก่อนเลยนะครับเพื่อนๆติดตั้งเสร็จแล้วนะครับก็เปิดมาที่หน้านี้เลยนะเราจะต้องทำการนะครับเปิดบัญชีออนไลน์ก็ให้เพื่อนๆเลือกขีดๆ3ขีดตรงนี้ด้านล่างเสร็จแล้วนะครับด้านบนนะครับมันจะมีคำว่าเปิดบัญชีเงินฝากนะครับตรงนี้นะเราก็จะต้องทำการเปิดบัญชีกันก่อนนะครับเพื่อนๆก็เลือกตรงนี้เข้าไปนะครับเพื่อนๆจะได้รับรหัส10ตัวเพื่อใช้ล็อกอินเนี่ยก็ต่อเมื่อเราเปิดบัญชีเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องทำการสมัครใช้บริการก่อนเราก็จะเลือกตรงนี้นะครับเพื่อสมัครใช้บริการนั่นเองครับในขั้นตอนถัดมานะครับเพื่อนๆจะต้องกรอกในส่วนของหมายเลขบัตรประชาชนของเรานะครับให้เพื่อนๆกรอกนะครับแล้วก็จิ้มถัดไปได้เลยนะคลิปนี้ก็จะยาวนิดนึงนะครับก็ให้เพื่อนๆทำตามทีละขั้นตอนนะครับจะได้ไม่งงนะครับจากค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับแต่ก็ไม่ได้ละเอียดมากๆเลยนะฮะแต่ก็เริ่มกันได้เลยครับนะโอเคนะครับจิ้มถัดไปได้เลยครับในส่วนถัดมาก็คือกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตนนะครับให้เพื่อนๆกรอกเนาะชื่อนามสกุลนะครับหมายเลขบัตรประชาชนหมายเลขหลังบัตรวันเดือนปีเกิดให้เรียบร้อยนะครับเมื่อกรอกเสร็จแล้วนะครับด้านล่างมันจะมีปุ่มถัดไปนะครับก็จิ้มปุ่มถัดไปได้เลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนถัดมานะครับเขาจะให้เราใส่ในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์มือถือให้เพื่อนๆกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือของเราเสร็จแล้วมันจะให้เรานะขอรหัส OTP เพื่อจะเป็นการยืนยันตัวตนว่าเราเนี่ยมีตัวจริงกดปุ่มขอรหัส OTP ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะส่งมาทาง SMS นะครับเพื่อนๆจะได้รหัส OTP เพื่อที่จะมากรอกตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะรหัสมาแล้วเพื่อนๆจะเห็นรหัสอยู่นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราทำการใส่รหัสเข้าไปใส่รหัสเสร็จแล้วจะมีปุ่มถัดไปอยู่ด้านล่างจิ้มตรงนี้ตรงนี้ในส่วนนี้เขาจะถามว่าเราเป็นพลเมืองอเมริกันหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช่เลื่อนลงไปที่ด้านล่างแล้วก็ติ๊กไม่ใช่ทั้งหมดนะเสร็จแล้วเราก็จิ้มปุ่มถัดไปด้านล่างได้เลยนะเลื่อนมาที่ด้านล่างให้สุดเลยโอเคจิ้มปุ่มถัดไปได้เลยหลังจากนั้นก็ติ๊กเช็คบ็อกซ์ด้านบนก่อนนะเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมเลยสไลด์อ่านข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็จิ้มปุ่มถัดไปโอเคทีนี้มันจะใช้ในส่วนของธนาคารอ้างอิงเพื่อนๆเนี่ยมีธนาคารไหนที่มีแอปพลิเคชันบนมือถือเลือกมา1แอปพลิเคชันธนาคารเพื่อจะใช้ในการ reference นะครับผมเลือกของกสิกรไทยนะครับเสร็จแล้วเราก็จิ้มปุ่มถัดไปนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยที่เคยสมัครแอปพลิเคชันธนาคารอื่นเนี่ยเขาจะมีข้อมูลธนาคารของเราอยู่เราจะมาใช้ในการ reference นะครับมันจะเรียกว่าระบบยืนยันตัวตนผ่าน NDID นั่นเองทีนี้เราไปที่แอปพลิเคชันธนาคารที่เรามีนั่นเองโอเคเข้าแอปพลิเคชันให้เรียบร้อยตรงนี้ก็ให้จิ้มปุ่มยืนยันตัวตนเนาะมันจะเป็นระบบ NDID ระบบใหม่เวลาเปิดบัญชีธนาคารสามารถเปิดออนไลน์ได้นั่นเองโอเคจิ้มปุ่มถัดยืนยันนะครับกดยินยอมด้านล่างได้เลยครับกดตกลงครับโอเคทีนี้เขาจะให้เราทำการสแกนใบหน้าเนาะว่าเราเนี่ยมีข้อมูลตรงกับแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยจริงหรือเปล่านะครับเพื่อตรวจสอบตัวตนของเรามันก็สแกนใบหน้าสำเร็จเรียบร้อยแสดงว่าตัวเราเนี่ยมีตัวตนจริงแล้วก็จะมีข้อมูลของเราเนี่ยปรากฏอยู่ตรงนี้เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของเรานั่นเองให้เราเลื่อนสไลด์ขึ้นไปนะเลื่อนมาที่เลือกมาที่ด้านล่างนะครับโอเคเสร็จแล้วก็จิ้มยืนยันตรงนี้ต่อยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลนะครับกดยอมรับเรียบร้อยแล้วโอเคนะครับส่งข้อมูลไปเรียบร้อยนะครับเพื่อใช้ในการอ้างอิงเนาะในส่วนถัดมาเราก็จะไปที่แอปพลิเคชันธนาคารนะครับของธอส.หรือว่าธนาคารที่เพื่อนๆต้องการจะเปิดบัญชีนะครับเราก็จะไปทำตามขั้นตอนต่อไปเลยนะครับทีนี้มาถึงขั้นตอนนี้เขาจะให้เราทำการนะครับกดเพื่อทำการสแกนรูปหน้านะครับหรือว่าถ่ายรูปบันทึกหน้าของเรานะครับเพื่อนๆก็ทำตามขั้นตอนได้เลยนะครับเขาจะบอกให้เราหันหน้าไปมานะครับหันซ้ายหันขวาหรือว่าจะให้เรากระพริบตาพยักหน้าก็ทำตามขั้นตอนที่เขาบอกนะครับมีการผงกหัวด้วยนิดหน่อยเราก็จะได้รูปแบบนี้มานะครับถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ไปเปลี่ยนหรือว่าถ่ายใหม่อีกรอบก็ได้เสร็จแล้วก็จิ้มถัดไป
ที่อยู่ด้านล่างได้เลยในส่วนถัดมากรอกข้อมูลส่วนบุคคลตัวนี้ก็จะเยอะนิดนึงก็ให้เรากรอกให้เรียบร้อยมีชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดหมายเลขบัตรประชาชนรหัสหลังบัตรข้อมูลต่างๆนะครับให้เรากรอกให้เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มากดเช็คบ็อกซ์นะครับหลังจากนั้นแล้วก็เลื่อนมาที่ด้านล่างเหมือนเดิมเลยนะครับกดถัดไปเปิดบัญชีเงินฝากมาขั้นตอนนี้แล้วเราก็กรอกข้อมูลนะครับให้เรียบร้อยมันจะมีตัวเลือกให้เราได้เลือกทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ต้องไปพิมพ์นะครับตัวเลือกมีตัวเลือกให้เราเลือกเลือกเสร็จแล้วนะครับก็กดยืนยันนะครับโอเคเราทำรายการสำเร็จเรียบร้อยเห็นไหมเราก็จะมีหมายเลขบัญชีของเรานะครับสาขาที่เราเปิดบัญชีที่ไหนเขาจะมีแจ้งไว้นั่นเองทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะได้สิ่งสำคัญคือรหัส10หลักมันมี SMS เด้งมาแล้วรหัส10หลักอันนี้คือเราจะใช้ในการเพื่อจะเข้าแอปพลิเคชันถ้าเราไม่มีรหัสเราจะเข้าแอปพลิเคชันไม่ได้ทีนี้ก็เอารหัส10หลักที่เราได้มาถ้าใครไม่เจอไปดูที่ SMS ข้อความมือถือแบบนี้นะมันจะมีเด้งขึ้นมานะครับเราจะได้รหัส10หลักตัวนี้นี่แหละที่จะใช้ในการล็อกอินเข้าแอปพลิเคชันเพื่อจะใช้งานแอปพลิเคชันแล้วก็ไปที่แอปพลิเคชันธนาคารแล้วก็ทำการล็อกอินให้เรียบร้อยนั่นเองก็กรอกหมายเลขรหัส10หลักที่เราได้มาอันนี้เป็นความลับนะเก็บไว้ให้ดีนะครับหลังจากนั้นก็จะให้เราตั้งรหัสพินคือรหัสผ่านให้เราตั้งรหัสผ่านให้เรียบร้อยนะมันก็จะมีเป็นตัวเลข6หลักใส่รหัสผ่าน2รอบให้เรียบร้อยทีนี้เราก็สามารถที่จะเข้าสู่ระบบกันได้เลยโอเคเรียบร้อยแล้วนั่นเองเพื่อนๆสามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันได้แล้วนั่นเองนะครับทีนี้เราก็สามารถที่จะฝากเงินเข้าโอนเงินเข้าได้แล้วเหมือนเราใช้แอปพลิเคชันธนาคารอื่นๆทั่วไปได้เลยเห็นไหมเรียบร้อยสำหรับวิธีการเปิดบัญชีนั้นไม่ได้ยากเลยนะครับแต่เพียงว่าขั้นตอนมันอาจจะเยอะนิดนึงนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปที่ธนาคารนะครับเปิดบัญชีออนไลน์ได้ด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือนะครับส่วนเพื่อนๆนั่นได้นะครับในอนาคตอยากจะซื้อบ้านแนะนำให้มีแอปพลิเคชันทอสไว้นะครับหรือว่าเปิดบัญชีไว้เปิดบัญชีออนไลน์ไว้นะครับแล้วก็ฝากเงินไว้เยอะๆนะครับเบอร์วันหนึ่งนะครับถ้าเราต้องการซื้อบ้านนะครับเราจะได้สามารถยื่นกู้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาเปิดบัญชีนั้นเชื่อว่าหลายๆคนนะครับการเดินทางไปธนาคารนะครับช่วงนี้น่าจะไม่สะดวกแล้วก็อาจจะติดขัดแล้วก็ลำบากกันนิดนึงนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่เพื่อนๆสามารถที่จะเปิดบัญชีออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือโดยที่เราไม่ต้องไปที่ธนาคารให้เสียเวลานะครับแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับทำให้เราก็มีความสะดวกสบายมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์ Subscribe กดแชร์ให้ด้วยกันแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรก็สามารถที่จะพูดคุยกันได้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ